แล้วกับวันเปิดเทอมอ่ะหนูไม่ชอบไปโรงเรียนสักหน่อยน่าเบื่อจะตายได้เจอเพื่อนๆนะสนุกออกลูกเฮ้ยโถ่หนูรู้หรอกว่าทำไงถึงจะสนุกนะก็อยู่บ้านเฉยๆไงเล่าสนุกจะตายวันหยุดผ่านไปเร็วจังเลยแป๊บเดียวก็เปิดเทอมใช่ฉันก็ว่างั้นน่ะพ่อแม่ฉันไปช่วยชาวป่าจากการคุกคามตัดไม้ทำลายป่าแล้วเราก็ไปช่วยขับไล่นักล่าปลาวาฬที่ช่องแคบอลาสก้าแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้คนในโซมาเลียในช่วงปิดเทอมนี่แล้วนายอะฮะเล็กฉันก็นั่งเล่นแต่เกม PlayStation แล้วก็กินชีสสิพับเห็นภาพเลยเวลาผ่านไปแล้วจริงๆเลยอะเนาะไปนะคะแม่แล้วเจอกันค่ะเรียนให้สนุกนะจ๊ะลูกแล้วก็อย่ามารับหนูสายล่ะอ๋อนั่นไงเฮ้ยเพมเร็กซ์เอ็มซีไงบ้างอะเพมโอ้ยก็ดีอะวันหยุดก็หมดแล้วไม่แค่เราต้องกลับมาเรียนแต่เรายังต้องกลับมาที่โรงเรียนใหม่โอ้ยแล้วความทุกข์ทรมานของฉันก็ไม่หยุดแค่โอ้ยถ้าฉันใช้ตัวแปรพิเศษรวมกับตัวแปรที่หกไม่น่าเชื่อเลยนายทำการบ้านมาเหรอฮะการบ้านเหรอไม่เห็นมีใครบอกว่ามีการบ้านด้วยเลยอ๋อไม่คือฉันกำลังจะบอกว่าต้องใช่สินายบอกว่าการบ้านนี่ถ้าฉันไม่มีคะแนนฉันแย่แน่ๆเลยโอ้ยมันเช้าเลยโอ้ยโถ่นี่ๆไปกันเถอะพวกเราอีกแล้วเหรอเฮ้ยนายเนี่ยนะชาลีโอ้ไม่นะเอ้ยโอ้ยไปแล้วเป็นไงบ้างอะวิชาแรกน่าเบื่อยังเหลือเชื่อเลยแล้วพวกนายอะเป็นไงบ้างก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกชาลีเป็นลมตอนถูกขานชื่อด้วยล่ะใช่ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วที่จริงฉันใช้เวลาตอนปิดเทอมค้นคว้าบางอย่างนะเฮ้ยงั้นเหรอเรื่องเกมสเตชันหรือว่าเรื่องชีสซี่พัฟกันล่ะฮะไม่นะฉันน่ะทดลองวิทยาศาสตร์ตั้งหากเล่าเก้าอันว้าวนี่ยังไม่นับจมูกกับหูนะเนี่ยอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละเราอาจมีวิธีแก้ความน่าเบื่อก็ได้นะนี่ยังไงล่ะนี่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดานะมันเอาไว้สร้างโลกจินตนาการนาฬิกาบับเบิ้ลชั้นยอดนาฬิกาบับเบิ้ลชั้นยอดเหรอช่างเถอะนะแล้วเจ้าเครื่องนี้มันช่วยเราได้ยังไงกันล่ะบอกมาหน่อยเด้คืออย่างนี้นะฉันน่ะได้ทดลองมันกับคลื่นสมองของฉันเองโดยมีสารเรียกปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างแล้วฉันก็เจอปัญหานิดหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกิดขึ้นจากน้องชายฉันกับฟองสบู่ที่เขาเป่าเล่นน่ะเยอะโอ้โหด้วยส่วนผสมทางเคมีกับฟองสบู่จึงทำให้งะเกือบเจ๋งและแล้วมันก็เป็นจุดง่ายๆที่จะผสมสูตรทางเคมีและแล้วอุปกรณ์ส่งผ่านชิ้นแรกของโลกมีแล้ว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 โอ้ตั้งใจฟังกันมากเลยโอ้นี่พวกนายไม่ได้ฟังฉันพูดใช่ไหมเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของโลกนะนี่รู้มารู้แล้วนะแต่ว่ามันไม่เข้าใจบางคำมันคือเครื่องช่วยในการเรียนพื้นฐานนี่นายหมายความว่ามันจะทำให้การเรียนน่าเบื่อน้อยลงงั้นเหรอก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันจะทำปฏิกิริยากับเครื่องสมองที่มีมากมายในห้องเรียนฉันชักจะเกลียดเสียงนี้แล้วล่ะสิเบื่อจังเลยชาลีน่าบอกว่ากดนาฬิกาแล้วก็ปล่อยให้จินตนาการจัดการเองอ่ะนี่นะแล้วมาดูซิว่าฉันจะเลิกเบื่อแล้วไปจากตรงนี้ยังไงโอ้ยอันนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะอยู่ไหนอุ้ยแล้วนั่นแสงอะไรอ่ะฮะมันก็แค่กลิ่นชีสซี่พัฟโอ้ว้าวจริงเหรอเนี่ยต้นชีสพับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮ่าเจอแล้วนี่เองย่อยจังเลยฮะอันนั้นไม่น่าเชื่อรถจักรยานเหมือนที่ฉันเคยมีเลยวู้ยาฮูโอ้เร็กซ์อยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยมาแล้วโอ้พระเจ้านี่มันสุดยอดที่สุดที่เคยเห็นมาเลยนะเนี่ยว้าวนี่มันสวรรค์ใช่ไหมนะเร็กซ์นั่นนายเหรอเออตัวอะไรอ่ะแผ่นดาวประหลาดหรือยังไงเนี่ยตัวประหลาดเหรอโอ้เร็กซ์ฉันเองชาลีไงโอ้จำไม่ได้อ่ะแล้วทำไมนายแต่งตัวแบบนั้นได้ล่ะก็เป็นเพราะนาฬิกาทำให้จินตนาการของเราเป็นจริงนะสิอย่างที่นายเห็นต้นไม้ชิซี่พับแล้วก็เครื่องเกมสเตชันอันใหญ่แล้วก็จักรยานที่นายเคยชอบแล้วก็ชุดที่นายใส่อีกอ่ะอะไรกันเล่านายหาว่าชุดฉันเฉยเหรออ๋อก็ใช่อ่ะสิ
เออโอ๊ยจริงด้วยแฮะนี่คงเป็นชุดที่ฉันเคยใส่สมัยตอนเด็กๆแน่เลยแล้วทำไงฉันจะมีชุดเท่ๆมั่งเล่านายก็แค่สร้างจินตนาการของนายขึ้นมาฮ่าเหรออื้อใช้ได้หรือเปล่าอ่ะเออดูนายเหมือนขนมมากกว่านะขนมเหรอเอ้ยหน่อยๆๆเนี่ยอันนี้นะนั่นไงโอ้โหเห็นไงโอ้โหเย้สุดยอดใช่สุดยอดมากแต่เราคงต้องกลับแล้วล่ะก่อนที่มันจะหมดชั่วโมงเรียนนะอ้าวทำไมอ่ะก็เพราะนาฬิกามันจะส่งผลต่อระบบสมองของเรานะสิถ้าเราใช้เป็นเวลานานน่ะแล้วถ้าเราไม่กลับออกไปแล้วเราก็ต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปอ๋อว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะมันน่าจะเป็นเหมือนโลกจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการตอบสนองของระบบประสาทแต่ว่าก็แค่ทฤษฎีนะสมองประสาทอะไรของนายเออโลกแห่งจินตนาการไงนั่นง่าไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ hey! งั้นถ้าเป็นจินตนาการน่ะฉันจะทำอะไรก็ได้งั้นสิมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่านี่นายจะทำอะไรเนี่ยฮะฮ่าเพื่อนนายไม่เห็นหรือไงว่ามันมีเครื่องเกมอันเบิ่มเทิมอยู่ตรงหน้าใหญ่กว่าบ้านฉันอีกก็เห็นไม่ได้นายไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยนะเนี่ยอุ้ยกำลังสนุกเลยนี่นะเฮ้ยนี่หน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเร็วกลับไปสิเร็วเฮ้ยสนุกจังเลยเออเดี๋ยวกลับไปจะทำความสะอาดห้องอีกแป๊บนึงนะ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 แป๊บเดียวนี่นะไอ้อึดนี่นะโอ้โหดูนี่ฉันกำลังจะเหยียบแล้วนะเลื่อนลงแล้วนะใกล้จะเหยียบแล้วนะเฮ้ยนี่นะอ้าวเดี๋ยวสิเจ้าหมอนี่ไม่ได้อยู่ในพังไฟเตอร์เอสเปอร์นี่นะไม่นะก็เป็นพวกของพวกนั้นนะเร็กซ์เราต้องกลับกันแล้วไหนพูดเรื่องอะไรอ้าวเดี๋ยวบอยจะอ้าวใช่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอ้าวเจ๋งเลยฉันอยู่ในเกมแล้วนี่นะโอ้ยโอ้ยฉันเกิดความน่าเบื่อจะทำให้เจ้าเป็นเด็กขี้เกียจตลอดไปที่บอกให้ใครก็ได้พาฉันออกไปดีแน่เอาไปดีระวังเจ้าตัวนั้นเอาไว้นะมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจด้านลบที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนนะระวังให้ดีดุดงส่งเสริมนาฬิกาทำให้เรามาอยู่ในโลกนี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนคลื่นสมองของเราไงหมายสวนบีบคอง่ายๆนะเจ้าตัวนี้เป็นตัวแทนของคลื่นสมองที่ไม่ดีความน่าเบื่อไงเล่าต้องระวังไอ้เยี่ยมเลยขอโทษจริงๆนะเอาล่ะแต่ฉันเล่นเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสีแดงแตะสีน้ำเงินนะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเลยดีนะโอเคเข้าใจแล้วล่ะว่าเล่นยังไงนี่นะขวาตรงแน่สองเอาไปไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ดิมาคอมมอนคอมมอนเอาเลยเอาเลยลุยเลยลุยอะไรว้าวนี่นะอย่างนั้นดีมากเอาดีนะขวาเลยนี่นะลูกพีทวินเนอร์ชัยโยชัยโยชัยโยทีนี้เรากลับกันได้หรือยังฮะฉันได้บอกพวกนายแล้วไงสุดยอดจริงๆเลยยังกับอลิซในเมืองมหัศจรรย์เลยหมายความว่าเราแต่งตัวได้ไม่เหมือนใครอะแบบว่าเออยังไงก็เถอะนะเรามาทำแบบเดินในชั่วโมงเรียนต่อไปเถอะนะนะดีกว่านะพวกนายไม่รู้สิฉันไม่ได้ทำเพราะว่าไม่อยากเรียนหรอกนะจริงๆใช่ฉันก็ไม่อยากสอบตกแล้วไปเล่นเกมแอคชั่นในความฝันหรอกนะแต่ฉันประดิษฐ์มันขึ้นมาก็เพราะอยากทำให้การเรียนมันน่าสนุกขึ้นต่างหากเล่าแล้วชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนอะไรกันเหรอฮะว่าไงประวัติศาสตร์นะฉันว่านี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะลองใช้เจ้านาฬิกานี่นะดีมั้ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์อียิปต์กันนะนักเรียนทุกคนนะว้าวจังเลยเอาล่ะดูนะเห็นไหมเนี่ยอียิปต์Oh, hi there. Today, I'm going to teach you how to draw a really, really, really tiny island with some water in it. So, let's get started. Start off by drawing a half circle from the bottom. Just like that. This is going to be the sand. Then we're going to draw a palm tree just standing on that really, really tiny island. It's so small.So just make kind of like a cylinder shape and kind of curve at the top, just like that. Now let's add the palm tree details.
some lines in between. And some other lines, just like this. Perfect. Now let's add the leaves. Just start off by drawing some plain lines. Add a line there. And just keep drawing as many lines as you want. Remember, each line that you make is going to be one leaf. But just don't draw too many. Now let's make the leaves. Just draw some lines, some messy, kind of curved out lines, just like this for the leaves. All the way to the bottom. And don't, it doesn't matter if you get some lines out of there because we're going to do the same on the other side. So when people look at your drawing, they won't even notice. That's what I like about drawing palm trees is that you can be as messy as you like when you draw the leaves. Doesn't matter if you get it on the other lines, because remember, nobody's gonna notice it. I like drawing the ocean. It reminds me of the beach. And I really want to go someday. Sometimes you draw the line so long and it gets onto the other lines, so you don't even have to draw one side sometimes. Our palm tree is coming out looking pretty good so far. So we have one side. Now let's go to the other side. There. That should speed up the process just by drawing some squiggles there. So remember, just start off by drawing a line and a V and then some squiggles. There's a lot of different species of palm trees. Now when you want to make this palm tree a little more exciting, maybe we can draw some coconuts. So now it isn't even a palm tree, it's a coconut tree. But you can add as many coconuts as you like. Okay, so now let's start by drawing some squiggly shapes on the side of the island or the water. You can make your squiggles sharp or as dull as you like. It doesn't really matter. I like them either way. Maybe sometimes you can draw it sharp and then it ends by going dull, just like that. Now let's add some more details in the water. Make sure you don't fill your water up with too much details or it's just gonna look like grass and we don't want that. Maybe we can draw some fish in there. Then no, these are really, really simple fish. It's really simple. And let's add some eyes in there because or else our fish will look weird. You can even add smiles in there. Let's add a little sun. Today we're not going to be drawing
those thick sun rays. We're just going to be drawing squiggly shapes. It depends on how you feel. If you want to draw those thick sun rays, you can do that. But I'm in the mood to draw just a little squiggle there. So there you have it. Maybe if you want, let's add just a few little clouds. And there you are, a super awesome drawing. I hope you like it, because I really do. And I hope you also have fun drawing this as well. So, bye. ณ อวกาศอันไกลโพ้นมีกลุ่มดาวอยู่5ดวงพวกเขาอยู่ด้วยกันดับด้วยกันเพิ่มพูนและลดหย่อนซึ่งกันและกันในขณะที่พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงกันนั้นกฎระเบียบก็เกิดขึ้นสัตว์ต่างๆก็พากันกำเนิดทองไม้น้ำไฟดินแผ่นดินใหญ่ๆ5ผืนที่ลอยไปมาอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เหมือนกับเกาะอันโดดเดี่ยวที่ล่องลอยอยู่ในทะเลประวัติศาสตร์ก็เริ่มจากตรงนี้และสิ้นสุดที่ตรงนี้ที่พื้นดินที่กว้างใหญ่บริเวณที่ลึกที่สุดมีวิญญาณที่กำลังหลับลึกซึ่งถูกจำจองเป็นเวลาหลายพันปีได้ใช้อำนาจลมที่เคลื่อนไหวอยู่ไปบอกให้คนบนแผ่นดินใหญ่อันเขียวชอุ่มว่าเพียงแค่ปลดปล่อยข้าออกจากการจองจำก็จะได้รับบำเหน็จของข้าถ้าเขามอบอิสรภาพให้แก่ข้าข้าก็จะมอบโลกทั้งใบนี้ให้กับเขาดังนั้นมีนักรบผู้หาญกล้าจำนวนมากมายต่างก็มาเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณนั้นจากการคุมขังหวังว่าจะได้ครองโลกแต่ว่าก็ไม่มีใครได้ยินข่าวคราของพวกเขาอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักรบหนุ่มที่มีชื่อว่าโรมิโอได้ปรากฏตัวขึ้นต้องไปหาวิญญาณในตำนานเพื่อที่จะได้ครอบครองโลกนี้โอกาสของข้ามาถึงแล้วและข้าไม่มีวันที่จะปล่อยมันผ่านไปง่ายๆแน่ดูสิที่ท่านบูชานั้นข้ารู้ว่าวิญญาณตนนั้นอยู่ข้างในข้าเพียงแค่เข้าไปแล้วก็ปล่อยมันออกมาหลังจากนั้นข้าก็จะได้ครอบครองโลกง่ายๆแค่นี้เองหลังจากนั้นข้าก็จะออกมาหาเจ้าไม่นะโรมิโอข้ารู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้ข้ากลัวว่าจะไม่ได้พบกับท่านอีกโธ่เอ้ยจูเลียตอย่าห่วงเลยนะข้าไม่โง่เหมือนกับพวกที่หายสาบสูญไปหรอกข้ามั่นใจว่าจะต้องทำความฝันให้กลายเป็นจริงให้ได้เด็กโง่เอ้ยจะต้องเชื่อใจข้าสิเชื่อข้าเถอะข้าจะต้องนำโลกนี้มาเป็นสินสอดขอเจ้าแต่งงานแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะจูเลียตข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความรักของข้าที่มีให้กับเจ้าที่รักของข้าข้าจะรอท่านกลับมาอย่าห่วงเลยระวังตัวด้วยนะโรมิโอWe'll be right back.
แน่จริงก็ออกมาเลยดีกว่านะใครหน้าไหนกันที่มันลอบเข้ามาเจ้าหนุ่มเอ้ยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าควรเข้ามาข้าไม่มีทางกลับไปเด็ดขาดข้าต้องการครอบครองโลกนี่คือความฝันของข้าแล้วก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเจ้าไปเพราะว่าเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่แล้วเจ้าก็จะกลายมาเป็นลูกของเราตนหนึ่งขอเสียสละเป็นคนแรกเลยฟันก่อนพลาดแล้วไงให้ช่วยข้าด้วยว่าต้องเจอข้าได้เลยพวกเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วข้าไม่มีทางตายต่อหน้าพวกสมองโกงอย่างพวกเจ้าหรอกนะเอาหลุดไอ้แต่ตนเป็นไงโคตรกันโยนนิสกรแสงอะไรแสงโอ้ยจะไปมองแสงกระบี่พิชิตมันเท่านี้ก็เรียบร้อยเจ้าบังกาดข้ายังอยู่สับเข้าให้เฮ้ยโอ้อ้าวหายไปไหนเว้ยโยหายสุภาษิตเขาบอกไว้ว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าน่าจะบอกให้จริงแล้วอีกไม่นานข้าก็จะได้ครอบครองโลกรอข้าหน่อยนะ